เห็นข้าวตูเป็นหมามีความสุขอ้วนพีขนาดนี้ใครจะรู้ว่าอดีตของข้าวตูเป็นเพียงหมาตัวจิ๋วที่เจ้าของเก่าเอามาทิ้งไว้ที่ป้อมยามของข่าวสดบอกเลยว่าตอนนั้นใครเห็นสภาพก็ต้องคิดว่าเจ้าหมาจิ๋วตัวนี้คงไม่รอดแน่เพราะว่าทั้งอึเหลวเป็นเลือดอ้วกกินอาหารก็ไม่ได้แล้วไหนจะเห็บหมัดที่กัดกินจนทั้งสองสภาพเย็นเน่าเฟะก่อนที่ข้าวตูจะได้รับชีวิตใหม่กลับมาสดใสและชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักส่วนเจ้าชาลีนั้นชีวิตในวัยเด็กของมันก็ไม่ได้สวยหรูซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นหมาพันธุ์ที่ใครๆก็อยากเลี้ยงแต่ชาลีแทบไม่ได้รับความรักเลยถูกเลี้ยงแบบทิ้งๆคว้างๆแถมด้วยความที่เป็นไซบีเรียนเลี้ยงยากทำให้สุดท้ายเจ้าชาลีก็โดนทิ้งย้ายบ้านมาแล้วมีเจ้าของมาแล้วถึง4ครั้งแต่ด้วยความสงสารของแม่ตายแม่ของข้าวตูก็เลยตัดสินใจรับเจ้าชาลีมาเลี้ยงเป็นอีกส่วนหนึ่งของครอบครัวเรียกว่าชีวิตของข้าวตูและชาลีนั้นก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยงามทำให้เราเห็นถึงความเจ็บปวดของหมาที่ถูกทอดทิ้งเพราะว่าไม่ใช่ทุกตัวที่จะโชคดีเหมือนกับเจ้าสองตัวนี้ที่ได้มาอยู่ที่บ้านแสนอบอุ่นเพราะงานการรับเลี้ยงสัตว์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่จะทำให้หมาจรจัดหรือว่าหมาที่ถูกทอดทิ้งได้รับความรักการดูแลที่ดีตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาทำให้มีการผลักดันแคมเปญ Adopt Not Shop เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จรสู่บ้านหลังใหม่เพื่อเป็นการลดปัญหาสัตว์จรล้นเมืองและหากใครที่ไม่มีความพร้อมดูแลก็อย่าเอาน้องมาเลี้ยงและสามารถช่วยเหลือน้องทางอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบริจาคอาหารผ่านมูลนิธิต่างๆที่ดูแลน้องหมาน้องแมวจรจัดอยู่นั่นเองค่ะอันนี้อยากจะโปรโมทให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เป็นข้อบัญญัติที่ทุกคนที่เลี้ยงน้องหมานะครับจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครนะครับด้วยการฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสุนัขนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์นะครับวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับรวมทั้งไมโครชิปเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าใครเป็นเจ้าของเวลาน้องพัดหลงไปนะครับก็จะสแกนที่ตัวน้องนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็นำน้องกลับบ้านได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังสร้างความรับผิดชอบให้กับเจ้าของด้วยนะครับไม่ปล่อยให้ทิ้งเป็นสัตว์จรจัดเป็นนโยบายอยู่แล้วครับไมโครชิปก็จะจริงๆแล้วเราที่ตัวเลขที่บอกบนเวทีเมื่อกี้50เนี่ยขยายได้นะครับถ้ามีพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับในการจดทะเบียนเราสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวจะนำมาจดทะเบียนทีมนักที่นี่เป็นจำนวนมากได้เราก็ขยายจำนวนได้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันภายในงาน Pet Healthcare 2024มหกรรมสุขภาพสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทยที่ยกทัพความพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Pet Health Talk เวทีเสวนาสุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Show พาไปดูความน่ารักสดใสและความสามารถพิเศษของเหล่าสัตว์เลี้ยงเพจเซเลบที่รวบรวมเหล่าเซเลบหมาแมวและเจ้าทาสคนดังให้มาพูดคุยกันภายในงานค่ะแล้วมาต่อกันที่ Pet Workshop ชวนมาอัพสกิลทำความรู้จักเพื่อนซี้สี่ขาให้มากขึ้นค่ะเพชช็อปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและเพชเชอร์ตี้สี่ขาเพื่อนขาจรชวนคนรักสัตว์มาร่วมแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะมอบให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรการกุศลที่จะช่วยเหลือสัตว์ต่อไปค่ะเรียกได้ว่ามางานเดียวครบเครื่องขนาดนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะแล้วเจอกันภายในงานเพชเฮลท์แคร์2024ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง31มีนาคมเวลา10โมงถึง2ทุ่มที่ MCC หอชั้น3เดอะมอลล์และสโตร์บางกะปิงานนี้เข้าฟรีทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะ